ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เบาใจคลาสรูมฉบับเรียนเองวันนี้พบกับวิชาเขียนสมุดเบาใจด้วยกันท่านสามารถดาวน์โหลดสมุดเบาใจด้วยการสแกน QR code หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.peacefuldate.co ท่านยังสั่งซื้อสมุดเบาใจได้ที่ inbox fanpage peaceful date ก่อนที่จะเริ่มเขียนด้วยกันเรามาดูกันว่าเพราะอะไรผู้ป่วยระยะท้ายจึงถูกยื้อชีวิตเรื่องของการสื่อสารของผู้ป่วยนะครับระยะท้ายเราสามารถสังเกตจากแววตาก็ได้เพื่อดูว่าเขามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนความทรมานเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความทรมานทางกายของเขาแต่เขาอาจจะมีความทรมานทางจิตใจครับที่ไม่อยากเห็นตัวเองอยู่ในสภาพนี้ไม่อยากให้คนที่เขารักมาเห็นเขาในสภาพนี้แต่เขาแค่อยากจะเป็นอิสระอิสระจากความรู้สึกพ่ายแพ้นะฮะอิสระจากความรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตทุกคนล้วนต้องการช่วงเวลาที่เป็นสุขหากต้องตายก็ขอให้ได้ตายอย่างสงบตายตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นมิตรไม่ถูกรบกวนด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นแต่สภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่กลับพบว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวนมากต้องใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายในโรงพยาบาลถูกยื้อชีวิตยื้อความตายด้วยอุปกรณ์พยุงชีพถูกปั๊มหัวใจถูกสอดท่อช่วยหายใจอยู่ในเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลายาวนานได้รับการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นจำนวนมากเพราะเหตุใดผู้ป่วยระยะสุดท้ายบางส่วนจึงไม่สามารถจากไปอย่างสงบสมาชิกในครอบครัวอาจจะเข้าใจว่าการใช้หัตถการทางการแพทย์เพื่อยืดลมหายใจเพื่อต่อชีวิตให้ยาวออกไปนั้นเป็นการช่วยเหลือเป็นการแสดงความรักนะครับและการยื้อชีวิตถ้าหากไม่มีคุณภาพชีวิตเราอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นการยื้อความตายการยื้อความตายในความหมายของหมอก็คือพยายามทำให้คนไข้เนี่ยยังดูเสมือนมีชีวิตอยู่นะครับแต่ไม่มีคุณภาพชีวิตแล้วก็สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดโทษระยะยาวของเจ้าของชีวิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ระยะท้ายแล้วก็เรียกการยื้อนะฮะไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นห้องฉุกเฉินหรืออะไรนะครับ CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitation เป็นการยืดการทำงานของหัวใจและปอดเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะครับกระบวนการ CPR เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลอย่างไรนะครับแล้วก็เราใช้หัตถการตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรประกอบถ้าเป็นเรื่องของหัวใจเขาเรียกว่าปั๊มหัวใจนั่นแหละนะโดยกดให้ลึกประมาณสัก 5-6 เซนติเมตรใช้ความเร็วค่อนข้างเร็วนะครับประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีผู้สูงอายุเราต้องระวังอย่างมากเพราะมีโอกาสที่ซี่โครงจะหักแล้วทิ่มทะลุปอดแล้วเกิดเลือดออกภายในได้ความเจ็บปวดทรมานย่อมเกิดขึ้นได้ร่างกายทรุดโทรมลงมากเนี่ยหัวใจหมดกำลังลงก็ต้องใช้ยาเหมือนยาโดปพวกสารอะดรีนาลินนะฮะเขาอาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับนั่งรถไฟห่อตีลังกาแล้วก็มึนอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้พักก็ได้นะครับเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ซึ่งมองไม่เห็นเป็นความทุกข์ที่มองไม่เห็นร่วมกับการกดปั๊มอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการให้ออกซิเจนเป็นช้อนงัดใส่ท่อช่วยหายใจนะครับลงไปทางปากท่อนะครับที่มีขนาดเท่ากับท่อชานมไข่มุกนะครับนะฮะใส่ท่อมาลึกประมาณกลางอกก็คือประมาณครึ่งหรือกึ่งกลางของหลอดลมเพราะหลอดลมจะมีการแยกเข้าหาปอดสองข้างเราจึงใส่ท่อลงมาไม่ถึงนะครับไม่ถึงตัวตรงรอยแยกแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเลือดออกภายในได้เช่นกันผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายการกู้ชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างยากในการที่เราจะทำนายผลของมันเช่นอยู่ใน ICU แล้วก็เรื้อรังยาวนานไม่สามารถออกมาได้ผลกระทบมีหลายอย่างมากนะครับความเปล่าเปลี่ยวความเหงานะครับความหนาวเย็นการไม่สามารถจะหลับได้ความเป็นห่วงความกลัวในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเสียความเป็นมนุษย์เสียความเป็นมีคุณภาพชีวิตที่ควรเป็นคราวนี้เรามาทำความรู้จักกันว่าสมุดเบาใจคืออะไรและการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเป็นอย่างไรกับคุณเจนจิราโรชาค่ะก็ทำไมถึงต้องมีสมุดเบาใจนะคะสมุดเบาใจค่ะทาง Peaceful Date นะคะออกแบบมานะคะเพื่อที่เป็นเหมือน
การวางแผนล่วงหน้าค่ะนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเราเนี่ยต้องการการดูแลแบบไหนนะคะโดยเฉพาะการดูแลในระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็เพราะเหตุใดเราถึงต้องการการดูแลแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเราเลยเรียกว่า advance care plan นะคะการดูแลวางแผนสุขภาพล่วงหน้าค่ะจริงๆมันก็มากกว่าสุขภาพนะคะเป็นสุขภาพใจของเราด้วยนะคะทางกายแล้วก็ใจนะคะสาเหตุที่ Peaceful Dayทำสมุดเบาใจขึ้นมาเนี่ยค่ะเจนคิดว่ามันเป็นค่อนข้างจะกึ่งสำเร็จรูปนะคะเขามีข้อความให้แล้วก็ให้เราแบบแค่เติมในช่องว่างแค่นั้นเองนะคะมันก็ทำให้ง่ายนะคะเพราะว่าพวกเราค้นพบว่าผู้ป่วยระยะท้ายจำนวนมากนะคะไม่เคยคุยกับครอบครัวเลยค่ะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาต้องการการดูแลแบบไหนในช่วงท้ายของชีวิตนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยค่ะพอไม่ได้คุยเนาะมันทำให้ได้รับการรักษาที่มันเกินความจำเป็นนะคะรวมถึงที่เราเรียกว่าถูกยื้อชีวิตนะคะเวลาที่เรายื้อชีวิตเนี่ยค่ะก็มักจะถูกใส่ท่อช่วยหายใจเนาะหรือปั๊มนะคะเจาะคออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เกิดความทุกข์ทรมานนะคะแล้วทางที่บางทีผู้ป่วยอาจจะไม่ต้องการนะคะแล้วก็ทำให้เสียโอกาสในการใช้ชีวิตช่วงท้ายกับครอบครัวกับคนที่เรารักนะคะแล้วก็บางทีค่ะในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกการรักษาแบบไหนนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเวลาที่เราคุยกับคุณหมอเนี่ยในช่วงแบบใกล้ตายเนี่ยค่ะหรือบางทีมันด่วนฉุกเฉินเนี่ยค่ะการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยนะคะเนี่ยในเบื้องต้นค่ะหมอมักจะมีแค่2ทางเลือกให้เราก็คือแบบเราจะอยู่ในห้อง ICU มั้ยแบบจัดอุปกรณ์เต็มไหมหรือว่าแบบจะกลับไปอยู่บ้านดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีข้อมูลตรงนี้เราก็จะมีน้อยเนาะการอยู่ในห้อง ICU ค่ะในผู้ป่วยระยะท้ายนะคะค้นพบว่าก็จะทำให้มีอายุยืนยาวมีชีวิตค่ะมีลมหายใจเนาะก็ประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็แต่ว่าพออยู่ในห้อง ICU เนี่ยค่ะเราจะได้เจอกับครอบครัวเนี่ยเพียงแค่วันละ2ชั่วโมงนะคะเขาจะมีเวลาเยี่ยมเนาะแล้วก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ตอนนี้เราค้นพบว่าคนก็สนใจทางเลือกนี้มากขึ้นนะคะก็คือเลือกที่จะกลับบ้านหรือเลือกการดูแลแบบประคับประคองนะคะก็เวลาที่กลับไปอยู่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็อาจจะเสียชีวิตภายใน 1-2 วันอันนี้เจนพูดถึงกรณีที่แบบend of life จริงๆนะคะช่วงที่แบบเราเป็นมะม่วงที่มันแบบสูกใกล้สลนจากต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการตายที่เกิดขึ้นเราก็อาจจะมีเวลาประมาณ 2-3 วันแต่ว่าเจนก็เห็นบางคนก็อยู่เป็นอาทิตย์นะคะหรืออยู่เป็นครึ่งเดือนก็มีนะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญค่ะก็คือเราได้อยู่กับครอบครัวได้ตายที่บ้านในสถานที่ที่คุ้นเคยแต่ก็อาจจะมีข้อเสียคือว่าเพื่อนบ้านก็อาจจะนินทาได้ว่าทำไมถึงไม่พาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะไม่รักษาให้เต็มที่แบบอกตัญญูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะมีเสียงคอรหารอบตัวนะคะถ้าเราเลือกการดูแลแบบนี้นะคะก็หลักๆ ก็จะมี2ทางเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าจริงๆค่ะสมุดเบาใจเนี่ยก็ให้เราแสดงเจตนาได้ว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนนะคะทำไมสมุดเบาใจจึงสำคัญแล้วก็ชวนพวกเราเขียนตอนที่พวกเราแข็งแรงอยู่ก็เพราะว่าการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นการตัดสินใจที่ยากเนาะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถสื่อสารได้ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่เคยแสดงเจตนาไม่เคยบอกใครไว้ก่อนว่าตัวเองอยากจะได้แบบไหนนะคะดังนั้น Peaceful Date ก็เลยจะแบบรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยค่ะทำสมุดเบาใจหรือแสดงเจตนาแบบนี้ค่ะก่อนนะคะล่วงหน้าก่อนที่เราจะเจ็บป่วยหรือก่อนที่จะถึงช่วงเวลานั้นเราก็เลยออกแบบสมุดเบาใจค่ะทำมาหลายเวอร์ชันแล้วนะคะเวอร์ชันแรกๆก็จะเป็นรูปใบไม้แล้วก็ตัวสมุดเบาใจแบบโค้งๆนะคะเวอร์ชันแรกเวอร์ชันนี้จะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะก็หลายๆคนที่เคยทำเล่มนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเนาะแล้วก็เวอร์ชันที่2ค่ะก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะที่พวกเราดาวน์โหลดอยู่แล้วก็อาจจะมีอยู่ในมือของใครหลายๆคนก็เป็นสมุดเบาใจเวอร์ชันล่าสุดนะคะที่เป็นรูปผีเสื้อแล้วก็ใบไม้นี้นะคะก็เราก็ปรับปรุงนะคะฟังคอมเมนต์จากหลายๆคนที่เขียน 2-3 เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะคะมาเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี้นะคะก็เป็นไปเพื่อการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าค่ะหลักๆนะคะในสมุดเบาใจเนาะก็จะชวนพวกเราค่ะได้ทบทวนคุณค่าของชีวิตเนาะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะดูแลรักษาเนี่ยไปเพื่ออะไรหลักๆในชีวิตเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วก็
เมื่อเราแสดงเจตนาชัดนะคะว่าเราต้องการการดูแลแบบไหนเนี่ยค่ะก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องการแบบไหนเนาะแล้วก็การรักษามันก็เลยจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันการดูแลก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการการวางแผนสุขภาพช่วงท้ายเนี่ยค่ะทำให้เกิดการทบทวนชีวิตแล้วก็เวลาที่เราทบทวนชีวิตเนี่ยค่ะมันทำให้ปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อให้ปลายทางการตายของเราเนี่ยเป็นไปแบบนั้นนะคะเช่นบางคนอยากจะตายท่ามกลางลูกหลานที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำตัวเป็นที่รักของลูกหลานอะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายค่ะสมุดเบาใจค่ะเป็นไปเพื่อใช้สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์เนาะซึ่งสมุดเบาใจเนี่ยค่ะได้รับการรับรองนะคะตามกฎหมายเนาะพ.ร.บ.สุขภาพมาตรา12คุณหมอกับคุณพยาบาลเขาก็จะสบายใจมากนะคะเวลาที่เรามีสมุดเบาใจแล้วก็ทำสมุดเบาใจไว้แล้วนะคะก็ทำให้เราเนี่ยคุยกับแพทย์ได้ง่ายขึ้นนะคะหมอก็จะสบายใจก็คือถ้าเราไม่สบายแล้วเราบอกหมอว่าเรามีสมุดเบาใจแล้วหมอก็จะคุยกับเราได้ง่ายนะคะแล้วก็สื่อสารกับครอบครัวได้ง่ายขึ้นนะคะก็มีคุณตาคนนึงค่ะเขียนสมุดเบาใจไว้แต่ลูกหลานแบบแอนตี้ทำไมพ่อถึงทำอะไรแบบนี้เนี่ยเหมือนแช่งตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลาที่คุณตาป่วยมาเนี่ยลูกหลานมาสารภาพเลยค่ะพอได้อ่านสมุดเบาใจที่คุณตาเขียนเนี่ยแล้วลูกสาวรู้สึกขอบคุณมากที่แบบทำให้เข้าใจพ่อแล้วก็รับรู้ความต้องการของพ่อเนี่ยค่ะมันทำให้เราสื่อสารกับครอบครัวได้ง่ายขึ้นนะคะบางทีแบบพูดเป็นคำพูดมันยากอ่ะแต่ถ้าเขียนไว้แล้วบอกเขาไว้แล้วมีแบบเนี้ยมันก็ทำให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างนี้ค่ะให้ดูแถบสีชมพูนี้นะคะเวลาที่เราป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นการดูแลแบบประคับประคองหรือเรียกว่า palliative เราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยค่ะถ้าอันไหนที่รักษาได้เขาก็จะเน้นการรักษาเต็มที่อยู่เนาะพอถึงจุดๆนึงที่เรารักษาไม่ได้ค่ะสีเหลืองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเราก็จะดูแลแบบคุณภาพชีวิตเน้นดูแลคุณภาพชีวิตนะคะให้อยู่สบายไม่ทุกข์ทรมานทางกายแล้วก็ใจนะคะเราจะใช้การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะโรคนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยค่ะสมุดเบาใจเนี่ยนะคะให้มาดูฝั่งสีฟ้านี่ค่ะสมุดเบาใจเนาะเป็นการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะคะแบบทั่วไปนะคะสำหรับคนที่ยังสุขภาพดีอยู่ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยเหลือหลังนะคะดังนั้นถ้าบางคนรู้สึกว่าสมุดเบาใจมันไม่ละเอียดไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าเราต้องการแบบแค่ความต้องการคร่าวๆรวมๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราป่วยหนักหรือเป็นเฉพาะโรคเนี่ยเราก็จะถูกการวางแผนแบบเฉพาะโรคมากขึ้นนะคะซึ่งการดูแลแบบประคับประคองนะคะที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะทำอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะเราจะดูแลตั้งแต่รู้ว่าป่วยเนาะจนถึงเสียชีวิตแล้วก็หลังเสียชีวิตนะคะก็เราจะได้ยินคำว่าประคับประคองนะคะการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอยู่ในสมุดเบาใจนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกๆโรงพยาบาลมีการดูแลแบบ palliative หรือว่าการดูแลแบบประคับประคองนี้นะคะสมุดเบาใจค่ะในนี้นะคะจะประกอบไปด้วยชีวประวัติของเรานะคะทำไมถึงต้องบอกชีวประวัติเพราะว่าบางทีเนี่ยค่ะถ้าหมอพยาบาลจะมาคุยกับเราเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นคนแบบนี้นี่เองเขาก็จะได้เข้าหาเราได้ถูกอย่างนี้นะคะบางคนเขียนประวัติชีวิตเนี่ยค่ะเอาไว้ให้ลูกเนี่ยอ่านในงานศพด้วยเลยนะคะในนี้ค่ะจะประกอบด้วยการดูแลทางแพทย์ทางการแพทย์นะคะว่าเราต้องการแบบไหนนะคะรวมถึงการดูแลทางใจนะคะมีการระบุชื่อนะคะผู้แทนในการสื่อสารนะคะว่าถ้าเราวันนึงเราไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยเราเลือกที่จะให้ใครเนี่ยเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้เรานะคะพูดถึงเรื่องการจัดการร่างกายแล้วก็งานศพนะคะเราอยากจะออกแบบแบบไหนนะคะรวมถึงว่าเมื่อทำสมุดเบาใจเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราควรจะทำยังไงต่อนะคะข้อมูลเหล่านี้มีในสมุดเบาใจค่ะถึงเวลาทำสมุดเบาใจด้วยตัวเองขอให้ท่านใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองใคร่ครวญและถามคำถามทีละข้อให้โอกาสตัวเองได้กลับมาทบทวนชีวิตและสื่อสารความต้องการให้คนใกล้ชิดได้ทราบหากมีข้อสงสัยทำไม่ได้หรือยังไม่พร้อมตอบสามารถข้ามไปทำข้ออื่นก่อนได้ค่ะตอนนี้ให้ท่านกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนใช้เวลาเขียนสมุดเบาใจของคุณอย่างเต็มที่เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้กลับมาเล่นวิดีโออีกครั้งท
ทำสมุดเบาใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเขียนคอมเมนต์ด้านล่างให้พวกเราได้รู้ว่าประสบการณ์เขียนสมุดเบาใจของคุณเป็นอย่างไรหากมีข้อสงสัยในการเขียนสมุดเบาใจสามารถสื่อสารกับเราได้ที่ Inbox Fanpage Peaceful Date หรือจะเข้าร่วมกิจกรรมเบาใจ Classroom วิชาเขียนสมุดเบาใจด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา